เหรียญ10บาทที่ระลึกโลหะ2สีวาระที่20เฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษารัชกาลที่9กลับมาอีกแล้วนะครับกับการรับซื้อเหรียญกษาปณ์นะครับที่ระลึกวันนี้ผมมีอีก1เหรียญกษาปณ์ที่จะมาแนะนำให้ผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านได้เรียนรู้รู้จักกันนะนั่นก็คือเหรียญเฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษารัชกาลที่9นั่นเองนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญโลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคามูลค่าหน้าเหรียญคือ10บาทมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมเหรียญในวาระที่20นี้นะครับมีการครบรอบวาระวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2545มีการประกาศออกใช้งานจริงวันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2545มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวล7ล้าน5แสนเหรียญด้วยกันสำหรับเหรียญนะครับชนิดราคานี้ในวาระเดียวกันนะครับก็จะมีเหรียญในชนิดราคาอื่นได้แก่ราคา20บาทราคา600บาทราคา 7,500 บาทแบบทั้งธรรมดาและแบบขัดเงานั่นเองถามว่าราคา 7,500 บาทคือหน้าเหรียญจะเขียนหน้าเหรียญจะมีราคานั้นนะครับเอาละเรามาทำความรู้จักกับเหรียญกันเลยนะครับในด้านหน้าของเหรียญด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พินพระภาคเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูธิตาภรณ์ทรงฉลองพระองคุยริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์นะครับจำนวน75กลีบด้วยกันนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์นี้นั่นเองเดี๋ยวจะพลิกกลับไปชมด้านหลังของเหรียญกษาปณ์กันพลิกกลับมาด้านหลังของเหรียญนะครับกลางเหรียญมีรูปพระลัญจกรนะครับในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ประดิษฐานภายในวงรูปไข่รัศมีเป่งโดยรอบนะครับริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์นะครับจำนวน75กลีบภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าเฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษา5ธันวาคม2545ประเทศไทยด้านล่างจะมีข้อความบอกชนิดราคา10บาทไทยนะครับโดยมีช่อดอกบัวขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทั้งสองข้างนั่นเองสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะมีการซื้อขายกันในราคาโดยประมาณนั่นก็คือเหรียญละ35บาทนะครับถึง60บาทนั่นเองนะครับบางเว็บก็ขาย60บาทบางเว็บก็ขายมากกว่านี้นะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าจะรับซื้อก็จะรับซื้อในราคา1เหรียญ35บาทนั่นเองนะครับหรือ100เหรียญ 3,500 บาทนะครับเป็นอีก1เหรียญที่น่าสะสมนะครับแต่ด้วยเหรียญนี้มีจำนวนมากนะครับเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของประชาชนที่สั่งจองนะครับที่สนใจนะครับเพราะว่าเป็นวาระโอกาสพิเศษมากๆเลยนะครับทำให้มีการผลิตถึง7ล้าน5แสนเหรียญนะครับมีการผลิตมากกว่า2เท่าในวาระอื่นๆโดยส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเป็นอีก1เหรียญที่น่าสะสมและน่าค้นหานะครับลองดูนะครับลองเช็คดูใครมีก็เก็บให้ดีนะครับใครมีก็เก็บให้ดีเพราะว่าเหรียญโลหะ2สีนั้นนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยจะมาในรูปแบบของเหรียญหมุนเวียนไม่ได้มาในรูปไม่ได้มาแบบเหรียญหมุนเวียนอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าคนเขาใช้จับจ่ายเป็นเหรียญหมุนเวียนเลยเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้สังเกตนะครับว่านี่คือเหรียญที่ลึกนะไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนนะครับด้วยลักษณะสีและขนาดเหมือนกันเลยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมบอกว่าน่าสะสมนะครับ
ลองดู